พูดถึงเรื่องเทศกาลตรุษจีนกันมาวันนี้ก็เป็นธีมตรุษจีนนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยตรุษจีนในแง่ของการเดินทางมันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะปกติเทศกาลตรุษจีนค่ะจะเป็นเทศกาลที่คนจีนเขาเดินทางมากที่สุดแต่ว่าปีนี้ประสบกับปัญหาในเชิงของสภาพภูมิอากาศหิมะก็ตกหนักนะคะแล้วก็มีอีกหลายปัญหาตามมามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อการเดินทางของคนจีนไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่เจียในช่วง Business World ค่ะตรุษจีนบ้านเราก็มีการเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะเหมือนกันครับแต่ตรุษจีนที่ประเทศจีนจะเป็นช่วงเวลาที่คนจีนเดินทางกันมากเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับการเดินทางไม่ว่าจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวของคนจีนครับเหตุผลก็คือเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศหนาวฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหรือจะเป็นพายุหิมะก็ตามทีครับกระทบต่อการเดินทางของชาวจีนเป็นจำนวนมากนะครับตามรายงานก็คือว่าพายุที่ถล่มลงมาอย่างหนักทำให้การคมนาคมขนส่งของจีนในหลากหลายพื้นที่ครับต้องหยุดชะงักถนนหลายสายเนี่ยปิดเส้นทางครับเที่ยวบินรถไฟต้องถูกยกเลิกหรือถ้าจะเป็นคนที่ขับขี่รถไปตามพื้นที่ต่างๆด้วยตัวเองก็เจอปัญหาครับหลายล้านคนต้องตกอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่ดีแล้วก็ติดอยู่บนถนนไม่สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับวันหยุดตรุษจีนปีนี้จะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าตรงกับบ้านเราก็คือพรุ่งนี้นะครับถือว่านี่เป็นการอพยพประจำปีของมนุษย์ที่ครั้งใหญ่ที่สุดนะครับเวลาคนจีนเดินทางในช่วงตรุษจีนจะเดินทางกันเยอะมากเพราะว่าคนจีนหลายล้านคนจะกลับบ้านเกิดของตัวเองไปเจอญาติมิตรไปไหว้เจ้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจีนเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าหมดจากมาตรการควบคุมโควิด-19 เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเดินทางถึงประมาณ480ล้านครั้งในช่วงตรุษจีนซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณร้อยละ40เลยทีเดียวครับไปดูเรื่องสภาพอากาศของจีนเพิ่มเติมกันหน่อยคุณผู้ชมครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนรายงานบอกว่าปีนี้เราจีนจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่หน้าหนาวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2551ครับพื้นที่ที่อยู่ตอนกลางของประเทศมณฑลต่างๆอย่างเหอเป่ยหูเป่ยอานฮุยต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวอย่างรุนแรงครับ255เมืองในจีนต้องเจอกับวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันลดลงมาต่ำกว่า0องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าสภาพอากาศปีก่อนๆครับด่านเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงเกือบร้อยแห่งของมณฑลอานฮุยต้องปิดนะครับไม่ให้รถเข้าไปใช้บริการเพราะว่าสภาพถนนเนี่ยเจอหิมะจับจนกระทั่งการเดินทางอันตรายเกินกว่าจะให้คนเข้าไปใช้เส้นทางการเดินทางในลักษณะที่เป็นถนนแบบนี้ได้ครับมีรายงานข่าวจาก CCTV บอกว่ามีรถยนต์อย่างน้อย 4,000 คันที่ติดอยู่บนถนนนะครับมีชาวจีนโพสต์ภาพของตัวเองที่ติดอยู่บนถนนติดอยู่บนรถไฟกระแสไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดเวลาที่พายุหิมะถล่มอย่างหนักนะครับมีรายงานด้วยว่ามีทั้งคนเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเวลาที่พายุหิมะเข้าพัดถล่มในพื้นที่ต่างๆครับรัฐบาลกลางของจีนใช้เงินประมาณ141ล้านหยวนเพื่อจัดการกับหิมะอย่างเร่งด่วนบนทางหลวงเพื่อให้คนจีนสามารถจะใช้เดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้นะครับก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นอย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับว่าการเดินทางอย่างเต็มที่จริงๆจะเกิดขึ้นก็คือพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีนจริงๆนะครับถ้าสถานการณ์เบาบางลงทั้งในแง่ของสภาพอากาศหรือทางการจีนสามารถที่จะกำจัดอุปสรรคในการเดินทางทำให้การเดินทางของคนจีนทำได้อย่างคล่องตัวหรืออันตรายน้อยลงการเดินทางก็คงจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันหมายถึงเศรษฐกิจของคนจีนก็จะกลับมาฟื้นเฟื่องฟูได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ